จากตอนนั้นนะครับเราก็คุยกันไปถึงในเรื่องของการได้แชมป์ครับทั้ง3แชมป์แล้วนะครับต่อจากนั้นมาสิ่งที่อยากทราบเลยณตอนนั้นพอได้แชมป์ที่3ความคิดของเราในการที่จะมองไปในอนาคตเนี่ยต่อไปเราคิดว่าอยากจะไปถึงจุดไหนครับตอนนั้นคีย์ผมอ่ะพี่คือช่วงนั้นเล่นแมตช์ยูโรเปียนทัวร์ด้วยก็คีย์ก็คือแค่อยากจะคีปคาร์ดเอยูโรเปียนทัวร์ให้ได้ทาร์เก็ตเราคืออยากแค่ท็อป100ของโลกทาร์เก็ตสั้นๆแรกๆก่อนอะไรเงี้ยครับพี่ตั้งเป้าไว้ก็ปีนั้นก็พอจะเล่นได้ดีนะครับครับแต่ว่าก็มีบางช่วงที่สะดุดบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับในช่วงนั้นจริงๆแล้วอย่างยูโรเปียนทัวร์เนี่ยเราได้แชมป์ทางเอเชียนทัวร์มาตามหลักแล้วก็ได้เอ็กเซมสองปีในช่วงนั้นมันสามารถที่จะไปเล่นยูโรเปียนทัวร์ได้ไหมหรือต้องเป็นโคแซงชั่นเท่านั้นอ๋อผมเองปีนั้นด้วยครับพี่ผมคอลี่ฟายยูโรเปียนทัวร์ได้อ๋อแล้วตอนนั้นคอลี่ฟายนี่เขาจัดสนามไว้ที่ไหนครับตอนที่คือตอนนั้นผมคอลี่ฟายที่คันตาลุญญาที่สเปนครับสเปนใช่ครับก็คือคอลี่ฟายทั้งหมด6วันครับเราไปตั้งแต่สเตจ2ครับสเตจ2แล้วก็สเตจสุดท้ายแล้วก็โชคดีครับคือคอลี่ฟายผ่านจบที่11ครับปีนั้นโห11เองครับใช่ตอนนั้นพอทราบจำนวนไหมใช้มีตอนนั้นคนคร่าวๆครับมันมาจากหลายสนามใช่ไหมครับพี่จากน่าจะเป็นพันเนาะเพราะมันมีจากเฟิร์สเซคเกิลเราได้จากสเตจ2คือเพราะว่าเรามีแคตตากรีของเอเชียนทัวร์เราก็เลยได้สเตจ2ครับพอได้สเตจ2แล้วเข้าไปไฟนอลครับทุกสเตจจะเอาแค่17คนเองพี่โอ้โหจาก100สนามละ100เอา17ใช่ครับพอเข้ามาใช่ไหมครับว่าสุดท้ายละก็มาเหลือแต่หัวกะทิละสุดท้ายในสนามสุดท้ายประมาณ200คนเหมือนที่โปรอาร์มคิราเดชคอลิฟายปีที่แล้วครับนั่นนะครับคือประมาณนั้นแล้วก็เอา30เพื่อไปเล่นปีหน้าครับใช่ครับแล้วพอจากตอนนั้นมาเนี่ยในช่วงของพูดถึงการฝึกซ้อมนิดนึงนะครับคร่าวๆว่าอย่างตอนที่เรายังเป็นอเมเจอร์ที่เราคว้าแชมป์แล้วก็ตามหรือว่าตอนหลังที่เป็นแชมป์เนี่ยมันมีความแตกต่างในการฝึกซ้อมไหมตารางเหมือนเดิมไหมหรือว่ามากกว่าเดิมหรือผมทำเหมือนเดิมเนาะพี่อาจจะมีบางช่วงที่น้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าเราเดินทางตลอดฮะแบ่งบางทีเรามีวีคออฟแค่3อาทิตย์3สัปดาห์ที่เราพักอย่างเงี้ยครับก็สามารถกลับมาทำตารางเดิมได้ครับที่เราซ้อมเข้มๆเหมือนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับครับใช่แล้วก็พูดถึงเรื่องของการแข่งขันรวมทั้งได้แชมป์ต่างๆของโปรหนึ่งนะครับแต่มีจุดที่พลิกผันนิดนึงตอนหลังเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วมีการหันหลังนะครับให้การแข่งขันครับมันเกิดอะไรมีความคิดยังไงครับตอนนั้นคือมันอย่างนี้ด้วยครับมีช่วงนึงที่ผมเล่นที่ญี่ปุ่นครับแล้วมันก็แบบผมแบบจิตไม่ค่อยดีฟีลลิ่งไม่ได้คือด้วยความรู้สึกผมแบบมีเรื่องช็อตเกมที่เหมือนแบบกลัวแหยงที่เขาเรียกว่ายิบอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เหมือนไม่มีความสุขกับการเล่นเป็นช่วงที่แบบดราม่านิดนึงก่อนที่จะเลิกนะครับแบบช่วง 7-8 ปีให้หลังที่เล่นในเอเชียนทัวร์กับนั่นคือแสดงว่าเดี๋ยวถามเขาว่าพอเราได้แชมป์มาตอนนั้นเราเล่นกอล์ฟจากการที่ได้แชมป์มาอีกกี่ปีถึงจะเริ่มรู้สึกว่าต้องมี5ปีได้ครับประมาณ 5-6 ปีแล้วก็เริ่มมาสะดุดแรงๆก็คือที่ผมแบบไปเล่นญี่ปุ่นปีแรกๆแล้วด้วยหญ้าพันหญ้าอะไรต่างกันแล้วผมก็คือไม่มั่นใจว่าเอ้ยชิปออกไปลูกมันจะไปเท่านี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เริ่มเล่นขาดเกินๆบวกกับเดินทางเยอะไปมาแล้วสนามเปลี่ยนทุกสัปดาห์เล่นญี่ปุ่นบ้างที่ยุโรปบ้างเมืองไทยเอเชียนทัวร์บ้างมันเปลี่ยนหมดแล้วเราปรับตัวไม่ดีพอแล้วก็เลยทำให้ขาดความมั่นใจครับพอช่วงนั้นน่ะก็เลยโอ้โหเล่นกอล์ฟไม่มีความสุขเลยทุกวันเล่นเสร็จนอนไม่หลับเครียดก็อยู่อย่างนั้นมาสักพักเลยครับจนน้องพึ่งแบบนักจิตวิทยาอะไรเงี้ยก็ช่วยให้มันดีขึ้นครับแต่มันก็ไม่ได้หายขาดเราก็รู้สึกว่ามันต้องคือถ้าเราเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ดีแน่ประมาณนั้นครับคือมันออกแบบหลอนครับเราอินกับเกมกอล์ฟมันจบไปแล้วแต่สมองเรายังคิดมันยังคงแบบคิดถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคิดถึงคือเราอยากจะปรับปรุงมันอยากจะทำเมคเพอร์เฟกต์อะไรเพราะนั้นคือเราทำแบบเราใจเรากำลังมุ่งมั่นเนาะใช่กำลังแบบมือกำลังมาแล้วมาอยู่ๆมันสะดุดอะใช่ใช่ครับไม่มั่นใจอะครับแล้วก็ก่อนจะเลิกก็แบบก็ดีขึ้นนะครับพี่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเป็นช่วงโควิดพอดีด้วยซึ่งตอนนั้นผมก็
จะต้องเหมือนมี2ฝัก2ฝ่ายครับเราจะเฮ้ยจะสู้ไปต่อไปแข่งชาเลนจ์ที่ญี่ปุ่นหรือจะพอแค่นี้อะไรเงี้ยแล้วบวกกับว่าเอ้ยช่วงทามมิ่งมันไม่ค่อยดีด้วยพี่ไปญี่ปุ่นเราก็ต้องไปแบบกักตัวอยู่นู่นเหมือนที่น้องๆแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะสมัยนั้นก็เป็นภูมิรัฐนนท์อะไรเงี้ยครับที่ยังอยู่ญี่ปุ่นกันก็เขาก็ไปกันทั้งปีครับแล้วบวกกับลูกสาวเพิ่งเกิดด้วยก็เลยโอเคนั่นแสดงว่าตอนนั้นลูกคนที่2อ่ะใช่ครับใช่ครับครับก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของโปร1นะครับเพราะว่าบางทีชีวิตคนเรามันก็ไม่ได้ว่าจะไปทางนี้ได้ดีตลอดเวลานะครับก็อันนี้มันจริงๆโปรหนึ่งไม่ใช่เล่นไม่ดีนะเล่นกอล์ฟดีมากแต่แค่ว่าฟีลลิ่งตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้เนาะมันไม่ได้เราก็ต้องเลือกกลับมาสู่ normal life ของเราคือไม่แน่ครับไม่แน่ว่าอาจจะกลับไปไม่แน่ไม่แน่ครับเพราะว่าบางทีมาตีอย่างที่พี่เห็นนะครับผมก็ยังพอเล่นได้อยู่ดีเถอะใช่ครับพอเล่นได้แต่ว่าเบอร์ดี้เป็นเรื่องง่ายๆเขาชิปแบบไม่เห็นเขาคิดอะไรเลยฮะผมนี่นะโอ้โหเดินแล้วเดินอีกเลยนะแล้วระยะเมื่อกี้คุณอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นผมเดินกี่ก้าวขึ้นเท่าไหร่เราต้องขึ้นประมาณกี่อะไรเงี้ยคิดเยอะแต่นี่เขาเล่นแบบคือเขาเรียกว่าซ้อมถึงแล้วอ่ะไม่ต้องคิดเยอะประมาณนี้ทางขึ้นด้วยฟีลลิ่งเลยกอล์ฟฟีลลิ่งใช่ครับใช่นี่ครับสำคัญมากเพราะฉันจะบอกว่าถ้าเราเล่นกอล์ฟจนถึงจุดนึงแล้วเรามีการฝึกซ้อมที่ดีแล้วไม่ต้องคิดเรื่องสวิงแล้วอ่ะใช่ครับไม่คิดเรื่องถึงฟีลลิ่งว่าระยะที่ได้หรืออยากจะเอาตรงไหนให้มันวิ่งเข้าไปหรือมันจะเช็คยังไงใช่ครับเนี่ยเล่นสนุกตรงนี้แต่ใดๆก็ตามตอนนี้โปร1พอด้วยความที่เราเรียกว่าหยุดแข่งมาแล้วกันครับตอนนี้โปร1ไปทำอะไรเป็นธุรกิจเพิ่มบ้างหลังจากนั้นก็ตอนนี้ก็มีเปิดโรงเรียนสอนกอล์ฟที่จันนะครับชื่อโปร1กอล์ฟเซ็นเตอร์ครับอันเนี้ยครับก็คือเริ่มจากที่ว่าเอ้ยผมไปเป็นโค้ชให้กับทีมจังหวัดนะครับแล้วเราจะหาตัวไปเล่นแล้วมันไม่มีนักกีฬาไม่มีนักกีฬาก็เลยมองไปถึงอนาคตข้างหน้างานงอกแล้วไปตีกอล์ฟที่จันที่สนามครับเราเจอแต่สมัยที่เราหัดเล่นนั่นแหละเราไม่เจอหน้าใหม่เลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับประชากรบ้านเราเด็กมันไม่มีอ่ะใช่ครับเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราเนี่ยมันทำไมมันถึงแบบขนาดนี้อ่ะในเรื่องของธุรกิจของโปร1นะครับหลังจากที่หยุดแข่งขันไปเราจะไปพูดกันอีกในเทปหน้าแล้วกันนะวันนี้เราจะพูดแค่ของปากของคอแต่ใดก็ตามเรากลับมานิดนึงในเรื่องของกอล์ฟนะครับอยากทราบว่าโปร1มองยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องกับนักกอล์ฟนะครับหรือเด็กๆหรือมือใหม่ที่กำลังเริ่มจะฝึกกอล์ฟเนี่ยมีแนวทางยังไงที่จะเพื่อให้วันนึงเนี่ยเขาสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างโปร1ครับคืออย่างผมยังเป็นเด็กๆในพาร์ทของผู้ใหญ่นะครับก็คือหัดเล่นสมมติว่ากอล์ฟเนี่ยแม่งเป็นกีฬาที่ยากเป็นกีฬาที่ท้าทายครับครับลูกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนิ้วกว่าๆหน้าไม้อยู่แค่2นิ้วอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าขึ้นไปเกือบจะ180องศาแล้วลงมาโดนมันยากต้องบอกมือใหม่ทุกคนว่าขอให้อดทนครับครับหมั่นฝึกซ้อมกอล์ฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่ฝรั่งเขาบอกสวิงยัวสวิงครับทุกคนอาจจะไม่มีกล้ามเนื้อที่เหมือนกันสรีระที่เหมือนกันก็อาจจะสวิงไม่ได้สวยหรอกแต่คุณตีได้ถูกนั่นคือต้องฝึกให้เกิดความชำนาญอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในของเด็กนะครับที่อยากจะเก่งอยากจะประสบเร็จนะครับผมมองว่าไม่มีอะไรง่ายครับอันดับแรกเลยผมว่าทิศทางของพ่อแม่โคชชิ่งหรือโปรนะครับมันควรจะต้องไปในทิศทางเดียวกันแพชชั่นของโปรไม่ใช่สอนแค่ว่าจะเอาแค่เงินจากลูกศิษย์จะเราก็จะสอนอย่างของผมเองผมด้วยตัวเองล้วนๆแล้วว่าผมเนี่ยสอนเพราะอยากให้ได้ดีอะไรเงี้ยครับก็จะต่างกันแต่ว่าอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ครับถ้าไม่มีพ่อแม่เนี่ยยากแล้วเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนที่พาน้องมาซ้อมใช่ต้องซัพพอร์ตทุกอย่างเลยใช่ครับแล้วเด็กสมัยนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนความอดทนเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องฝึกกันตัวผมเองก็ต้องเรียนรู้กับเด็กเหมือนกันว่าโอเคมันเป็นแบบนี้ก็มีวิธีการฝึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับครับใช่ครับเพราะว่าต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้กับเด็กสมัยนั้นเนี่ยจริงๆก็เราก็ผ่านกันหมดนะนะเรียกว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นเด็กในตอนยุคก่อนนี้กับยุคนี้ท่านเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความคิดตอนนั้นผมเชื่อว่าไม่แตกต่างกันหรอกแต่แค่ว่าสมัยนู้นที่โปรหนึ่งเด็กๆตอนนั้นตอนนั้นถามเลยตอนนั้นคุณพ่อเข้มไหมเข้มครับเข้มคือผมโดนฝึกมาแบบเข้มงวดเข้มงวดเลยทั้งวินัยทั้งพ่อเนี่ยคือถ้าคุณจะเป็นนักกีฬาเนี่ยคุณก็ต้องมีวินัยคุณต้องรู้ว่าเช้าคุณทำอะไรเย็นคุณทำอะไรเวลานี้ควรจะทำอะไรครับมันก็เหมือนเป็นนิสัยติดตัวว่าผมจะเป็นคนแบบพอเวลาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บผมก็จะแบบ
คือเพิ่งทำตามนั้นใช่ครับแล้วตอนนี้พอเราเริ่มสอนมาตอนนี้เราเจอน้องเด็กๆสมัยใหม่ที่มาตอนรุ่นที่เยอะๆตอนนี้เขาต้องดูแลยากไหมในการที่จะชักจูงให้เขาแบบมาเล่นกอล์ฟต่อหรือทำให้เขาต่อยอดการฝึกซ้อมได้อันดับแรกเลยที่เห็นคือเขาต้องสนุกก่อนนี่ครับนี่สำคัญมากนะครับคือถ้าเกิดเขาสนุกเขาก็จะอยากมาต่อครับแต่ถ้าครั้งแรกมาแล้วเขารู้สึกไม่โอเคนั่นคือจบละอันดับแรกสนุกแต่มันต้องได้อะไรกลับไปครับถ้าสนุกอย่างเดียวเลยครับอย่างนี้ไม่ดีแน่ยังไงสอนก็จะต้องมานับหนึ่งกันใหม่ถูกมันก็ไม่มีการพัฒนาเก้าแล้วก็กลับมาหนึ่งใหม่อย่างเงี้ยครับจริงครับใช่ครับก็นะฮะยังไงก็ตามนะครับตอนนี้พูดถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะก็ในเรื่องของยังไงก็อยากให้มองถึงความรู้สึกของน้องๆด้วยที่จะมาเล่นกอล์ฟนะครับซึ่งก็นอกจากความชอบแล้วผมขอเสริมเลยสำหรับตัวผมเองก็เหมือนกันว่าตอนเด็กๆเนี่ยความรู้สึกเราคือถ้ามีเพื่อนเล่นอ่ะเราจะมันไปกับมันสนุกไปกับมันทุกวันที่ผมขึ้นมาเป็นเอาแค่ teaching pro ของผมนี่ยังแทบตายเลยเพราะว่ามันเราไม่ได้หัดเล่นตั้งแต่เด็กเราเล่นต่ออายุมากแล้วแต่ว่าเราโดนกินซะเคย จนเรารู้สึกว่าก็เพราะเพื่อนนี่แหละทำให้เราพัฒนาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่พัฒนาเราโดนมันกินใช่ครับ อันนี้อันเป็นเรื่องสนุกนะครับอย่างน้อยในเรื่องของเด็กก็เหมือนกันถ้าเขามีเพื่อนเขาจะตามกันไปแล้วก็อยากพัฒนานะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่สำคัญตัวหนึ่งครับในเรื่องของอยากให้ฝากอะไรนะครับถึงท่านผู้ปกครองของนักกอล์ฟเด็กๆต่างๆนะครับที่เรากำลังจะมาดูแลกันต่อไปว่ามันควรจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในเรื่องของทั้งโปรและครับหน้าที่ของผู้ปกครองบ้างครับครับคือผู้ปกครองกับโปรเนี่ยมันควรจะต้องไปในทิศทางเดียวกันเช่นเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวมันควรจะไปทิศทางเดียวกันนะฮะแล้วมันจะสำเร็จได้เลยอ่ะผมต้องให้เครดิตพ่อแม่ อย่างตัวผมเองก็คือพ่อแม่ผมให้เครดิตพ่อแม่ผมถ้าพ่อแม่ผมไม่ส่งลูกไม่ส่งผมมาเล่นผมก็ไม่สำเร็จไม่มีโอกาสสำเร็จได้เลยไม่มีวินัยที่จะฝึกผมให้แบบเฮ้ยตื่นเช้านะวันนี้มีนัดโปรนะอะไรแบบนี้ครับก็จะสำเร็จได้ยากอันดับแรกเลยผมให้พ่อแม่ที่จะช่วยให้น้องเนี่ยไปถึงฝั่งฝันได้เร็วขึ้นสร้างวินัยตั้งแต่ในบ้านออกมาเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งจะดีมากมากครับครับนะฮะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับที่ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับในการที่จะดูแลบุตรหลานของท่านนะครับให้ไปที่ทางเดียวกับโปรรวมทั้งในอนาคตจะมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นใช่ครับนะครับแล้วนี่ก็เป็นนะครับอีกเรื่องราวที่สำคัญนะครับของโปรหนึ่งนะครับในเรื่องของแนวทางการแข่งกอล์ฟนะครับในแนวกอล์ฟอาชีพรวมทั้งในเทปถัดไปนะครับเราก็จะมีเรื่องของธุรกิจนะครับหลังจากที่หยุดการแข่งขันไปแล้วนะครับเราก็จะไปพูดคุยกันต่อในเทปหน้านะครับวันนี้นะครับก็ได้เรื่องราวมากมายดีๆมากมายนะครับจากโปรหนึ่งนะครับแล้วก็มุมมองนะครับรวมทั้งชีวิตที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เป็นนักกอล์ฟจนถึงตอนนี้มาทำเป็นนักธุรกิจแล้วนะครับยังไงก็พบกันใหม่ในเทปหน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณโปรหนึ่งมากนะครับที่มาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับสนุกมากๆนะครับและนี่ครับก็คือทั้งหมดนะครับของรายการขับไอทีในวันนี้ครับ